สวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรติจะมาตอบคำถามไขข้อข้องใจสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ส่งคำถามมาซึ่งสืบเนื่องจากที่คุณรติได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้ภายใต้มาตรการ Test and Go นะคะแล้วก็มีหลายท่านเขียนคำถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคุณรติก็ได้ตอบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณรติก็อยากรวบรวมคำถามเหล่านั้นมาทำคลิปตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ถามตอบแล้วก็เผยแพร่ออกไปเผื่อท่านอื่นๆมีข้อสงสัยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใต้คลิปตรงนั้นนะคะวันนี้นะคะเรามีหลายคำถามที่รวบรวมมาเริ่มเลยนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะซื้อตั๋วเครื่องบินยังไงซื้อจากเอเจนซี่ขายตั๋วหรือซื้อจากเว็บไซต์ขายตั๋วหรือซื้อจากเว็บไซต์สายการบินโดยตรงเลยนะคะคำตอบนะคะส่วนตัวคุณนัตตีซื้อจากเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรงนะคะแต่คุณนัตตีเริ่มจากเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูราคาซึ่งเว็บไซต์นี้คุณรติชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนเว็บไซต์ไว้ข้างล่างนี้นะคะคือเว็บไซต์นี้พอเราลงรายละเอียดประเทศที่เราจะเดินทางวันที่เดินทางอะไรต่างๆลงไปพอเราคลิกลงไปปุ๊บนะคะก็จะมีราคาให้ดูเราก็เลือกดูราคาเลยค่ะระยะการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีลิสต์ออกมาเลยค่ะจากเว็บไซต์ที่ขายตั๋วเครื่องบินต่างๆรวมอยู่ในตรงนี้แล้วให้เราเปรียบเทียบราคากันได้นะคะว่าเว็บไซต์นี้ราคาเท่าไหร่เว็บไซต์นี้ราคาเท่าไหร่เว็บไซต์โดยตรงจากสายการบินเลยราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลือกเอาค่ะจากตรงนี้คุณรติชอบมากค่ะเว็บไซต์นี้ใครจะนำไปใช้หรือลองใช้ดูนะคะจะชอบใจ เพราะว่าเข้าไปที่เดียวได้เจอหลายเว็บไซต์เลยค่ะที่สองนะคะเรื่องของโรงแรมค่ะจองโรงแรมยังไงจองที่ไหนราคาเท่าไหร่ติดต่อกับโรงแรมยังไงจ่ายเงินยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโรงแรมทั้งหมดนะคะคุณรติตอบว่าในการเดินทางเข้าประเทศไทยในรอบนี้ภายใต้มาตรการ Test and Go นี้นะคะเขาต้องให้เราจองโรงแรมที่เป็นประเภทชา Extra Plus เท่านั้นนะคะซึ่งโรงแรมชาย Extra Plus เนี่ยมีอยู่หลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆหรือจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะจะมีเกือบแทบทุกที่นะคะเช่นกรุงเทพชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่พังงาตราดพวกเนี้ยนะคะลองไปค้นหาดูแล้วไปหาที่ไหนล่ะคะนะคะเว็บไซต์ที่คุณรติเข้าไปดู1คุณรติเข้าไปดูในเว็บไซต์ Thai on Tour นะคะแล้วก็เว็บไซต์ Agoda แล้วก็เว็บไซต์ booking.com นะคะก็หาดูโดยการค้นหาว่าโรงแรมชา Extra Plus นะคะก็มีที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นหาเลยค่ะหรือชา Extra Plus ที่ชลบุรีที่พัทยานะคะก็หาเลยค่ะนะคะหลังจากที่เราเจอโรงแรมแล้วนะคะเราอยากติดต่อกับโรงแรมอะไรเราก็จดไว้เลยค่ะเขียนไว้เลยก็ได้อย่างคุณรติเนี่ยทำเป็นลิสต์ไว้เลยนะคะว่าโอเคเราจะติดต่อโรงแรมนี้เราก็เขียนหมายเลขโทรศัพท์เขียนอีเมลแอดเดรสของโรงแรมบางโรงแรมก็มี Facebook นะคะก็มีติดต่อทาง Messenger ได้หรือบางโรงแรมก็มี LINE ID ให้ด้วยนะคะเราก็มีหลายๆช่องทางในการติดต่ออย่างคุณรติก็มีส่งอีเมลไปหลายโรงแรมนะคะที่เขาไม่มี Messenger หรือเขาไม่มี LINE ให้ก็ส่งอีเมลไปบางโรงแรมก็ตอบมาบางโรงแรมก็ไม่ตอบมานะคะแต่มีโรงแรมที่ติดต่อได้ทันทีเลยทาง LINEทาง Messenger เนี่ยมี2โรงแรมที่คุณรติเข้าไปพักตอนนี้นะคะก็คือโรงแรมชอเชอร์ที่สมุทรปราการ
ในวันที่1ที่คุณรตีไปถึงและโรงแรมแบล็ควูดที่พัทยานะคะในวันที่5ที่เดินทางไปถึงประเทศไทยนะคะอันนี้คือเรื่องการติดต่อทางโรงแรมให้ติดต่อโดยตรงเลยนะคะโดยทาง LINE ทาง Messenger หรือทางอีเมลหรือถ้าใครมีญาติพี่น้องที่ประเทศไทยที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อสะดวกได้ก็โทรศัพท์ถามเลยค่ะง่ายๆว่าแพ็คเกจวันที่1ราคาเท่าไหร่แพ็คเกจวันที่5ราคาเท่าไหร่เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหลายมาประมวลแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะพักที่ไหนนะคะก็เปรียบเทียบกันดูอันนี้คือเรื่องการติดต่อโรงแรมแล้วเรื่องการจ่ายเงินล่ะคะจ่ายยังไงนะคะเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยคือบอกก่อนนะคะว่าการจองโรงแรมในรอบนี้ในโรงแรมที่เป็น Test and Go นี่นะคะเราต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะคะมันจะแตกต่างจากเวลาเราไปเที่ยวการจองโรงแรมตรงนั้นคือเราอาจจะไปจ่ายเงินที่โรงแรมเลยก็ได้อันนี้คนละอันคนละเรื่องนะคะแต่ตอนนี้อันนี้เราจองโรงแรมชา Extra Plus เพื่อนำเอกสารต่างๆมาประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายเงินเลยค่ะโรงแรมจะออกใบเสร็จมาให้มีประทับตราด้วยว่าเราจ่ายเงินแล้วมีลายเซ็นของแคชเชียร์ที่โรงแรมด้วยนะคะก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็ใช้เอกสารตัวนี้ประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือต้องจ่ายเงินพร้อมเลยการจ่ายเงินจ่ายยังไงล่ะคะนะคะการจ่ายเงินนะคะเมื่อเราติดต่อกับทางโรงแรมได้แล้วนะคะเราแจ้งความประสงค์ของเราว่าเราจะเข้าพักวันที่เท่านั้นเท่านี้รายละเอียดทั้งหมดของเราให้ทางโรงแรมทราบโรงแรมบอกราคามาเราตกลงว่าเราจะจองนะคะก็ทางโรงแรมก็จะให้บางโรงแรมก็จะให้เป็น QR code มาเราก็สแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะถ้าเรามีธนาคารที่ประเทศไทยหรือบางโรงแรมให้หมายเลขบัญชีธนาคารมาเราก็โอนจ่ายได้เลยถ้าเรามีบัญชีในประเทศไทยนะคะหลายท่านก็ถามมาอีกนะคะว่าถ้าเราไม่มีบัญชีในประเทศไทยเราจะจ่ายเงินยังไงนะคะก็มี2กรณีค่ะคือ1จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะ2จ่ายด้วยการโอนจากธนาคารที่ประเทศต้นทางประเทศที่ท่านอยู่ไปยังบัญชีธนาคารของโรงแรมนั้นนะคะเขาก็จะให้รายละเอียดมาให้สวิปโค้ดมานะคะสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศไปนะคะส่วนเรื่องจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมีบางโรงแรมบอกว่าเราต้องถ่ายสำเนานะคะบัตรเครดิตหน้าหลังพร้อมกับเซ็นกำกับด้วยส่งไปให้โรงแรมนะคะบางท่านก็บอกโอ้ไม่เอาถ้าถ่ายบัตรเครดิตของเราส่งไปให้โรงแรมอย่างเนี้ยเราไม่ค่อยไว้ใจเราก็ไม่เลือกช้อยนี้นะคะอย่างคุณรัตตีก็เลือกโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยโอนให้บัญชีธนาคารของโรงแรมเลยนะคะก็ได้ในเดี๋ยวนั้นเลยและทางโรงแรมก็ส่งใบเสร็จมาให้เราทางอีเมลทันทีเลยค่ะจ่ายวันนั้นก็ได้ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ได้ใบเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของโรงแรมนะคะแล้วคำถามอีกอันนึงนะคะที่เจอที่เกี่ยวกับของโรงแรมเนี่ยถามว่าถ้าเราไปกับสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อค่าโรงแรมนะคะเรื่องค่าโรงแรมเนี่ยถ้าเราเดินทางกับสามีที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีลูกมีอะไรเขาก็จะคิดตามราคาเพิ่มเข้าไปนะคะอย่างน้อยก็เพิ่มเข้าไปแล้วค่ะค่าที่พักเพิ่มเข้าไปค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ก็เพิ่มเข้าไปในตรงนี้ค่าอาหารก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะส่วนคุณรัตตีเข้าไปพักคนเดียวก็ตอนนี้คือราคาของคนเดียวที่เราจ่ายไปนะคะอันนี้คือเรื่องของโรงแรมนะคะทีนี้เรื่องต่อไปค่ะเรื่องของประกันสุขภาพนะคะซึ่งมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้นะคะต้องทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาตินะคะขั้นต่ำ 50,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปแต่สำหรับชาวไทยไม่บังคับนะคะแล้วแต่สะดวกคือไม่บังคับชาวไทยคนที่มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพนะคะแต่ชาวต่างชาติบังคับให้ทำนะคะ
แต่ว่าถ้าชาวต่างชาติที่มีประกันสุขภาพในประเทศของเขานะคะแล้วมันครอบคลุมการป่วยโควิดนะคะที่ประเทศไทยเขาก็สามารถใช้ประกันสุขภาพจากประเทศของเขาเนี่ยไปประกอบหรือไปแนบการลงทะเบียน Thailand Pass ได้นะคะหรือบางท่านที่ถามมาเรื่องประกันสุขภาพนะคะถามว่าแฟนดิฉันเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยหรือพำนักอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เขาเดินทางกลับภูมิลำเนาของเขาแล้วเขาจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยภายใต้มาตรการหรือโครงการ Test and Go ในรอบนี้เขาต้องซื้อประกันสุขภาพไหมนะคะอันนี้คือคำถามที่พบอีกคำถามหนึ่งเรื่องประกันสุขภาพคุณระดีตอบว่า1ชาวต่างชาติที่อาศัยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทยที่มีวีซ่าระยะยาวแล้วนะคะที่อาศัยแบบไปทำงานนะคะมีวีซ่ามีwork permit หรือไปอาศัยอยู่กับภรรยาหรือไปอาศัยอยู่แบบคนที่เกษียณอายุแล้วนะคะกฎหมายประเทศไทยนะคะใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี้เองบอกว่าชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ที่ประเทศไทยมีวีซ่าระยะยาวเนี่ยต้องทำประกันสุขภาพไว้ด้วยทุกคนคือบังคับให้ทำประกันสุขภาพไว้อย่างนั้นนะคะคือทำไมถึงต้องบังคับให้ทำประกันสุขภาพก่อนที่จะต่อวีซ่าของปีถัดไปได้นะคะเพราะว่าเคยมีกรณีที่ว่าชาวต่างชาติที่ไปพำนักอยู่ที่ประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่า1ปีนี้นะคะเมื่อเจ็บป่วยมาไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่ารักษาพยาบาลไม่พอนะคะต้องมีการเรียรายมีการรับบริจาคอะไรหลายๆอย่างปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะคะและทางรัฐบาลไทยก็เลยแก้ไขโดยการออกกฎหมายตัวนี้ออกมาเรื่องประกันสุขภาพของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณรัตติเลยแนะนำว่าถามเจ้าตัวเขาดูนะคะว่าประกันสุขภาพของเขาที่ทำตอนเขาทำวีซ่าน่ะยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วมันครอบคลุมโควิดไหมถ้าไม่ครอบคลุมการป่วยด้วยโควิดก็ให้เขาทำเพิ่มนะคะอันนี้คือกรณีของเรื่องประกันสุขภาพนะคะ อีกคำถามต่อไปค่ะที่พบเราจะลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ยจะลงให้กันได้ไหมหรือลงให้คนอื่นได้ไหมนะคะเพราะว่าสมมุติว่าคุณรัตตีเนี่ยไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยนะคะไม่รู้เรื่อง IT เลยเล่นเป็นแต่ Facebook เล่นเป็นแต่ Messenger แต่ LINE อยู่แค่นี้นะคะแต่อย่างอื่นไม่เป็นให้ลูกสาวทำให้ลูกสาวอยู่เมืองไทยเป็นคนทำให้หรือลูกสาวอยู่เมืองอื่นอยู่ไกลกันทำให้ทำได้ค่ะขอให้คนที่จะทำให้เรามีข้อมูลทั้งหมดของเรามีเอกสารทั้งหมดของเราที่จะโหลดแนบเข้าไปที่เราลงทะเบียน Thailand Pass นะคะทำให้กันได้ค่ะแล้วก็มีอีเมลของเราหรืออีเมลของลูกสาวที่เขาสามารถส่งคำตอบไปให้ส่ง QR Code เมื่อได้รับอนุมัติแล้วไปให้นะคะสรุปว่าทำให้กันได้นะคะทำให้กันได้ทีนี้คำถามต่อไปค่ะที่พบการนับวันที่1และวันที่5นับยังไงคะหลายๆท่านงงอันนี้เจอถามมาหลายท่านนะคะคำถามเนี้ยนับยังไงคะดิฉันงงนะคะวันที่1นะคะนับวันที่เราไปถึงประเทศไทยนั่นแหละค่ะวันที่เครื่องบินลงประเทศไทยนั่นแหละค่ะคือนับวันที่1นะคะแล้วก็นับวันที่2ที่3ที่4วันที่5ก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมอีกครั้งนึงนี่ค่ะคือการนับวันที่1และวันที่5นะคะไม่งงนะคะไม่สับสนทีนี้ไม่นับวันนี้เอาคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะการลงทะเบียนนะคะมีหลายท่านที่ลงทะเบียนในวันนี้นะคะบอกว่าลงไปแล้วค่ะเพลินตามขั้นตอนที่คุณรัตตีบอกในคลิปที่แล้วนะคะลงไปแล้วค่ะตามลำดับลงไปเรื่อยๆพอจะหน้าสุดท้ายค่ะ error ค่ะเศร้าใจเลยนะคะบางท่านเขียนมานี่ประกอบคำว่างือมาด้วยนะคะร้องไห้มาเลยบอกว่าเนี่ยจะเสร็จอยู่แล้วนะคะถึงหน้าสุดท้ายอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าเออร์เรอร์ปรากฏว่าไปต่อไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะอาจจะด้วยสาเหตุว่าเว็บไซต์ล่มนะคะณตอนนั้นอาจจะมีคนลงทะเบียนเยอะอาจจะมีคนเข้าไปใช้เยอะจากคนไทยทั่วโลกหรือชาวต่างชาติที่จะเป็นนักท่องเที่ยวไปเข้าประเทศไทยในช่วงนี้นะคะกำลังลงทะเบียนกันอยู่คนใช้เยอะเกินไปประมาณนี้หรือเปล่านะคะคือเว็บไซต์อาจจะล่มในช่วงนั้นพอดีเหลือเกินนะคะว่าเป็นช่วงที่เราทำกำลังจะเสร็จพอดีมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็เห็นใจค่ะก็เริ่มใหม่นะคะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อถ้าไม่รีบร้อนนะคะเรามีเวลา7วันค่ะก่อนเดินทางแต่ว่าคุณรติแนะนำให้ทำเนิ่นๆหรืออะไรค่ะเรามาลงทะเบียนใหม่นะคะลงแต่เนิ่นๆยินดีนะคะเพราะว่าเขาให้เราลงล่วงหน้าได้60วันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ติดขัดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะคุณรติก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะรติหวังว่าคำถามและคำตอบในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามกันนะคะรอชมคลิปหน้านะคะว่าคุณรติจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ